สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ปานดำคำคูณสีผ้าพี่น้องเข้าไปในวัดภูพร้าวใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คือทางเขาแล้วเนาะมาฮอดแล้วจ้ามีโอกาสมาทำงานแล้วก็ได้มาไหว้พระด้วยนะคะมาเบิ่งวัดว่าที่มีความสวยงามต้องมาเบิ่งตอนแรกตอนแบบอะไรนะเขาเรียกว่าตะวันรับขอฟ้าเนาะมันจะเป็นแบบวัดเรื่องแสงพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นวัดเรื่องแสงพี่น้องนี่คือทางเข้าไปนะคะนะคะประมาณกี่กิโลเนี่ยลืมดูฮะ3ไม่ทันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยตัดภาพไปนู่นแล้วกันโอเคค่ะโอเคค่ะถึงทางเข้าแล้วนะคะไม่นานค่ะตามซ้ายทางสินี่เขียนบอกไปว่าให้ระวังนะคะควายหมูป่าหนูกระรอกจังสิเนาะแล้วก็เต่านะคะเป็นทางต้องระวังค่ะอันนี้คือทางขึ้นนะมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีจุดคัดกรองค่ะว้าวมองเห็นแล้วพี่น้องมองเห็นแล้วค่ะหาที่จอดกันด้วยจ้าบันนี่เด้อนี่เด้อนี่ผู้คนโบกกันเลยจ้าโอเคค่ะอ๋อรู้แล้วขอบคุณค่ะอ๋อยังไม่เกิดเพราะว่าทะเบียนดิฉันอุบลราชธานีโชคดีไปนะคะรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะตอนนี้คุณติมโอ้นี่ไงคะมองเห็นแล้วพี่น้องมองเห็นแล้วจ้าโอ้นึกว่าจะไม่มีใครมากับเราดูดิเต็มเลยโอเคค่ะเต็มเลยค่ะนี่นะคะความสวยงามมันจะไปเที่ยวฮอดเมืองนอกหรอกพี่น้องเอ้ยเที่ยวแต่บ้านเฮานี่ก็เที่ยวกันเบิดเถาะนี่ภูมาโบกรถให้พร้อมด้วยพี่น้องรถเราไม่แปลกเพราะว่าทะเบียนรถเราอุบลค่ะอีหลีฮะพกเจลฮะพกเจลอันซีดใส่ปากเดี๋ยวเอามาทำไมฮะอะไรงวดนี้ใช่ไหมเออ21นี่เหรออันนี้คือห้องน้ำค่ะเออห้องน้ำอันนี้ก็หอบน้ำจุดนั่งพักก็มีแล้วก็ไปเป็นคนบรรยายให้หน่อยสิมือออกพรรษาค่ะพี่น้องเบิ่งคนกำลังลังเขามาเนาะน่าจะเป็นการจัดสถานที่เพิ่มเติมนะคะคลิปนี้คือถ่ายวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยนะคะอันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศแล้วรอค่ะพี่น้องมีสถานที่รอบๆจ้ะพระครูกมลภาวนากรหลวงพ่อสีทนกมลโซค่อยอ่านถึงบ่นี่กัมมาโลหรอว้าวค่อยอ่านบ่ถึงขอดูก่อนนะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆพี่น้องตอนกลางคืนนี่
สีเหลืองแสงแบบใดพี่น้องต้องมาเบิ่งค่ะโอ้นี่นะคะเอาตรงๆนะคือไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าสีตอนนี้น่าจะเป็นสีเรืองแสงเวลากลางคืนใช่ไหมสีออกแดงๆเนี่ยเขียวตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยได้เลยหน่วยคิดเป็นตัวอะไรไหนฮะคอยว่าเบะคอยว่าเบะโอ้เตียงสวยจังเลยอ่ะเบ๊ะมันก็จริงอะเนาะพี่น้องน่าจะเป็นมองไตเทียนเนาะพี่เป็นเอาท่อนกล้วยเห็ดนะจ๊ะเอาท่อนกล้วยเห็ดโอ้ยเนาะแม่ก็จะเป็นอยากเนาะรอยยิ้มชื่นชมอยู่ไกลๆเป็นไอคนที่แอบทรงใจลมหนาวไปเดือนตุลามาสะกิดที่หัวใจให้นั่งเลยเราอายรู้สึกบ่นะยืนก็ได้มันยืนบนหนูก็ได้เพราะว่าจะได้ประตูเบิ่งดวงจันทร์ตะวันรับขอบดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าได้กันค่ะนี่นะคะเห็นบ่พี่น้องเริ่มรับขอบฟ้าแล้วค่ะก็เลยไม่มองไม่ค่อยเห็นแล้วไม่เห็นเลยอ่ะในกล้องอ่ะอันนี้ไม่เห็นเลยเนาะอันนี้บรรยากาศรอบๆค่ะช่วงนี้กำลังตอน5 โมง 15 นาทีค่ะ5 โมง 15 นาทีนะคะที่วัดภูเพาค่ะเวลานี้นะคะจะนั่งมาเบิ่งกันต้นไม้เรื่องแสงกันนะคะด้านข้างนะคะวัดดอนชาติวัดดอนชาติคือวัดขอไปคิดไปถึงเมื่อวานเมื่อเช้าเลยนะนี่ค่ะดวงอาทิตย์จะส่องมาทางนี้โดยตรงเลยแบบนี้มุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยนะนี่นะคะเราจะเอาตอนพระอาทิตย์เรืองแสงให้ดูค่ะเป็นบ่อคอพี่น้องสวยนะคะสวย
แนะนำเลยค่ะพี่น้องมาวัดนี้อยากสวยต้องแต่งแบบผ้าพื้นเมืองแล้วก็สสบายจะสวยมากค่ะเมื่อนี้มาแต่งตัวแบบชิวมากก็เลยแบบได้ภาพออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพช่วงพระอาทิตย์ตกแล้วก็ต้นไม้เรืองแสงให้เบิ่งนะคะนี่ค่ะต้นไม้เรืองแสงค่ะสะดงข้ามฝั่งหนองหานอะไรนะอะไรนะที่นี่ไม่ใช่หนองหานเลยนะชงมีสิรินทร์ฉันเนาะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของกำลังแล้วนี่เพราะว่ามุมเนี้ยจะสวยใช่ใช่บอกทิพย์ดิเจ้ามาตั้งก็ได้เพราะว่าหน้าตรงๆมันไม่ค่อยสวยเพราะว่ามุมเนี้ยมันสวยมาก